าจริงๆคือวิชาสากิจจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้ว่าสากิจเนี่ยมันเป็นยังไงแล้ววิชาเตรียมสากิจทำไมต้องเรียนจะออกสากิจแล้วต้องเรียนด้วยหรอแต่ว่ามันเองก็เป็นวิชาบังคับทีนี้ผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องเรียนครับเรียนอะไรบ้างเหรอครับก็เรียนหลายอย่างนะอย่างแรกเลยก็ปรัชญาและแนวคิดสากิจศึกษาพอเรียนก็ได้รู้ว่าสากิจศึกษาคืออะไรได้รู้ว่าสถานประกอบการต้องการคนแบบไหนยังไงเป็นข้อมูลจากสถานประกอบการจริงๆเลยก็ดีนะครับเหมือนรู้เขารู้เราได้เตรียมตัวเราให้พร้อมได้ใช้ครับได้ใช้เยอะเลยดีที่วิชาเตรียมสากิจศึกษาสอนมาแล้วทั้งการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือเทคนิคการนำเสนองานที่อาจารย์สอนมาแล้วยังวิชาการเขียนรายงานอีกกลับมามันก็ต้องเขียนรายงานส่งในวิชามันก็บอกวิธีและขั้นตอนไว้แล้วว่าต้องมีอะไรบ้างระหว่างสากิจผมก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยพอกลับมาก็ง่ายนิดเดียวมันก็มาประยุกต์ใช้ได้ครับพี่เพราะว่าในส่วนของวิชาชีพเนี่ยเราใช้ในการทำงานแต่ว่าวิชาเตรียมสากิจเนี่ยเราใช้ในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในวัยทำงานนะครับแล้วพอ2อย่างนี้มารวมกันอ่ะมันก็โอเคครับวิชาเตรียมสากิจศึกษาช่วยผมพร้อมที่จะคว้าโอกาสดีๆให้กับตัวเองครับ